และตอนนี้นะครับเราอยู่ในสวนแคคตัส1ใน10ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้จะพาทุกคนมาล้วงเคล็ดลับทำยังไงฮะปลูกแคคตัสให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้หลักล้านฮะเจ้าของเขาอยู่ทางนู้นสวัสดีครับสวัสดีครับมาหาคุณจรัญนะฮะอ้าวคุณจรัญอยู่ไหนแล้วพี่อยู่นี่แหละครับอยู่นี่แหละครับโอ้สวัสดีครับพี่จรัญครับสวัสดีครับที่บอกว่าสวนพี่เป็นสวนที่ใหญ่ติด1ใน10ของประเทศไทยของผมอ่ะ4ไร่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช่เต็มหมดนะใหญ่ๆอันดับ1ก็คือกระท่อมวงจร3โคกแต่ของพี่ก็คือติด1ใน10ใช่มีกี่สายพันธุ์ของพี่ที่นี่มันก็มีประมาณ 5-600 สายพันธุ์นะครับแต่ว่ามันจะแยกย่อยออกไปนะครับอย่างไอ้ตัวเนี้ยเป็นเฟอร์โลครับเฟอร์โลก็จะมีหลายตัวมันก็มีแยกย่อยแล้วผมจะเห็นว่าบางพันธุ์มันก็แบบเป็นพันธุ์แบบแปลกๆนะสีแปลกๆที่เราจะไม่เคยเห็นในเมืองไทยเดี๋ยวนะอันนี้พี่โชว์หรือพี่ขายทั้งโชว์ทั้งขายทั้งโชว์ทั้งขายเลยอย่างนี้พี่ขายยังไงเนี่ยขายหัวขายใช่ใช่อย่างเงี้ยขายอยู่ก็ประมาณสัก1,000-2,000ประมาณ1,000-2,000แสดงว่าทุกอย่างในนี้มีมูลค่าหมดใช่รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่พี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโอ้โหเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่ประมาณเมื่อก่อนเท่าไหร่เมื่อก่อนก็วันนึงอย่างน้อยจะ20,000โอ้เดี๋ยวคำนวณดิวันนึง20,000เดือนนึง326โอ้โหพี่ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ถึงครับเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่โอเฉลี่ยก็ได้อยู่ประมาณสัก 3-4,000 ประมาณวันนึง3โอ้พี่วันนึง 3-4,000 เพราะว่าคนงานก็ต้องวันละ7คนแล้วอะถ้าเราไม่หาเงินไม่ได้ก็ทำงานโอ้โหเมื่อก่อนขายแคคตัสได้วันละ 20,000 คุณพี่เอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนครับเนี่ยนับว่าเป็นการสร้างรายได้ที่ดีจริงๆแถมยังช่วยกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนรวยคนเดียวไม่พอต้องช่วยคนอื่นให้มีรายได้อีกสายพันธุ์พวกนี้มาจากไหนส่วนมากก็เอามาจากเมืองนอกนะครับไปทำงานก็เลยโอ้แล้วพี่ไปทำงานเมืองนอกมาใช่ไปทำที่ไหนฮะอิสราเอลอ๋ออิสราเอลที่มีกระบองเพชรเยอะๆไม่แล้วอย่างพวกนี้อ่ะพี่อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกอินเจนเป็นตระกูลเดียวกับถังทองนะครับตระกูลเดียวตัวนี้นะครับมันจะเหมือนเฟอร์โลแต่ไม่ใช่เฟอร์โลครับถ้าเป็นตระกูลถังทองเป็นตระกูลอิชิโนแคทตัสมันจะออกฝักแถวนี้อันนี้พี่นำเข้ามาอันนี้ผมเอาเม็ดเข้ามาแล้วผมมาเพาะเอาอ๋อเป็นเจ้าแรกไหมเจ้าแรกเลยครับตัวนี้ผมเอาเข้ามาเลยเป็นเจ้าแรกโอ้อันนี้โอ้โหเป็นแบบแคคตัสใหญ่ๆสูงๆนะใช่สูงไหมฮะอย่างนี้อายุมันประมาณเท่าไหร่ครับ10กว่าปี10กว่าปีหมดเลยใช่เนี่ยไอ้เมื่อก่อนนะครับ 7-8 ปีขายไปต้นละแสนฮะต้นละแสนจ้ะแต่ว่ามันโตกว่านี้หน่อยเป็นแสนเหรอแล้วตอนนี้ถ้าราคาตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่หลักหมื่นครับอันนี้นะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณสัก40,000ประมาณ40,000 40,000มันคือสายพันธุ์อะไรฮะไอ้นี่เป็นตระกูลไม้ลำนะครับตัวนี้แต่ครับแต่ไม้ลำนี่ผมไม่เคยรู้ใครมีผมไปชี้ตรงนั้นไม่ได้จะโดนนะครับพี่ไปพี่ชี้ใกล้อีรุ่นนี้ก็ประมาณสัก5ปีโอ้โห5ปีเพิ่งได้ทั้งหม้อแต่เนี้ยคือไม้เมล็ดที่ผมบีบได้เนี่ยต้นแรกเลยแล้วอันนี้พวกนี้คือลูกหลานของมันคือเป็นหนองหมดเลยเนี่ยอันนี้ต้นละ800ขายแค่หมดละเคล็ดลับในการปลูกแคคตัสให้มันแบบดีๆโตๆถ้าเราอยากจะบีดพวกนี้นะครับเราก็หาพันธุ์ดีๆมาหรือว่าอยากได้สีนั้นนี้เราอย่างเงี้ยก็ต้องผสมเกสรกันผสมเกสรใช่แล้วคราวนี้ที่จริงอะพวกยิมมันชอบน้ำนะครับถ้าไม่พอน้ำจะไม่โตอ๋อต้องลดน้ำแล้วก็แสงก็ต้องพอด้วยครับวันนึงต้องได้ประมาณ 70% ต่อวันนะครับกับกันต่อแล้วครับต่อยอดนะครับคือการต่อยอดมันเอาต้นหนึ่งมาใส่อีกต้นหนึ่งเรียกว่ากันใช่แต่อันนี้เหมือนอันนี้คือรากมันลำยืมลำต้นมันถูกไหมใช่ยืมลำต้นมันในการเจริญเติบโตเจริญเติบโตคือไอตัวเนี้ยจะไม่นั่นแหละมันก็จะโตมาเป็นตัวนี้แล้วถ้าไปขายต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยเนี้ยไอถ้าขายก็ราคาส่งอยู่ประมาณ35 บาท35 บาทแล้วเราก็ปิดนี่เลยทิ้งไว้นานไหมฮะประมาณอาทิตย์นึงครับก็แกะได้แล้วมันก็ติดใช่แต่ตอนนั้นแหละอย่าให้โดนน้ำเด็ดขาดถ้าโดนน้ำเดี๋ยวเน่านี่ก็เสร็จแล้วก็ดูง่ายๆเนาะง่ายไปหลักรับเนาะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้สไปรัสิตครั้งแรกกับการกินกระบองเพชรว่ะนี่นะกัดได้เลยเหรอฮะได้เลย ไม่ต้องกลัวหรอกครับพระว่างวันเนี้ย พระว่างมันเหมือนมันไม่ได้กินอะไรนะทำไมมันเหมือนมีอีกไหมมีต้นที่กินได้อีกไหมเออเหมือนเรากินว่านหางจระเข้เลยอ่ะลูกจะมาคารูเราเด็ดได้เลยไหมฮะได้เลยเหรอเกินไงใช่ไหมใช่แต่ก็เริ่มกินได้ละจะมาคารูหลานมาจะออกตัวใช่พี่เดี๋ยวคนละครึ่งพาขึ้นระวังมือนะจะมาคารูเหมือนแก้วมังกรเออเหมือนแก้วมังกรเลยหวานเหรอลิหุยอร่อยเหมือนแก้วมังกรแหละ
ไปชิมกระบองเพชรของเขาแล้วก็อย่าลืมทำงานให้เขาด้วยนะครับพี่นุ่มอนุวัฒน์ทั่วไทยซะอย่างโชว์ไลฟ์ขายกระบองเพชรไปเลยครับพี่นี่ดิโอ้ยเอฟกันรัวๆสวัสดีคุณคิตตี้ครับขอบพระคุณมากครับ150คนคุณกมลวลัยครับอนุวัฒน์ทั่วไทย